สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รอบโลกพอดแคสต์กับกรุณาบัวคำสีนะคะดิฉันก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์หลังจากที่รายการรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีออกอากาศทาง PPTV HD ช่อง36วันพุธและพฤหัสนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาฟังกันต่อในพอดแคสต์เพราะว่าก็อาจจะมีเรื่องราวที่เรา มีพื้นที่ไม่พอในการที่จะคุยกันทางจอโทรทัศน์ก็มาเจอกันทางพอดแคสต์แล้วก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ก็ติดตามกันทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละสองครั้งนะคะสัปดาห์นี้จะเพิ่มเป็น3าครั้งเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเบี้ยวไม่ได้ทํางานค่ะเพราะว่าเรามีประกวด m i s s ูเนียร์เดิฉันไปประกวดด้วยไปหรือเปล่าไม่ได้ไป <laughs> ไม่ได้ไปนะคะมิสไทยแลนด์ยูเนียรเวร์สก็สละพื้นที่แล้วก็เวลาให้กับ การประกวดนะคะเพราะว่าก็เป็นรายการใหญ่ของทางพีพีทวนะคะสัปดาห์นี้ก็เลยเอาเรื่องนี้กลับมาเล่าใหม่เพราะว่ารายการตอนนี้ออกอากาศไปตั้งแต่วันพุธที่แล้วนะคะเป็นเรื่องราวของยาเสพติดแต่ว่ามันจะพันไปถึงเรื่องหรือว่าประเด็นที่เรา ถกเถียงกันมานานแสนนานแล้วแล้วบางคนก็อาจจะย้ายฝั่งนะคะจากเคยเห็นด้วยแล้วก็มาไม่เห็นด้วยแล้วก็ไปเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคือมันเป็นประเด็นเรื่องของศีลธรรมเรื่องของมนุษยธรรมแล้วก็เรื่องของอะไรอีกหลายอย่างที่มันทําให้เกิดความลังเลว,ว่าเราจะสนับสนุนดีหรือไม่ดีนั่นก็คือโทษประหารชีวิตที่มาที่ไปของการทํารายการตอนนี้ก็คือเราเห็นข่าวนะคะว่าศิลลังกาเนี่ยเขามีการเปิด รับสมัครเพชฌฆาตหรือว่าคนที่ทำหน้าที่ประหารชีวิตเพราะว่าทางผู้นำของศรีลังกาท่านประธานาธิบดีเนี่ยท่านเดินทางไปที่ฟิลิปปินส์เมื่อช่วงต้นปีนะะก็ได้ไปเห็นฟิลิปปินโมเดลก็คือการประกาศสงครามกับยาเสพติดของท่านประธานาธิบดีดูเตเ้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเอามาใช้ที่ศรีลังกาบ้างนะคะเพราะว่าศรีลังกาเองเนี่ยก็กำลังเผชิญกับ การระบาดของยาเสพติดมันมี2ประเด็นค่ะสำหรับศรีลังกาคือที่ฟิลิปปินส์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหายาเสพติดที่เจอกันเนี่ยเป็นเรื่องของการคนใช้นะคะแต่ประเด็นของศรีลังกาเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนอกเหนือจากเรื่องของประเด็นที่มีการซื้อขายกันในหมู่ของคนที่ใช้แล้วก็คนที่ซื้อแล้วเนี่ยในแง่ของ ที่ตั้งหรือว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยมันทำให้ศรีลังกามีปัญหาทับซ้อนไปอีกก็คือมันกลายเป็นจุดผ่านหรือว่าจุดศูนย์กลางของการกระจายยาเสพติดฟิลิปปินเนี่ยไม่ใช่ฟิลิปปินเนี่ยก็คือปรับเป็นการเขาเรียกว่าจะรายใหญ่รายย่อยก็คือการซื้อขายกันแล้วก็มีคนเสพติดจํานวนคนเสพติดเพิ่มเยอะขึ้นมากนะฮะแต่ก่อนมน,นิลาเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเคยไปมน,นิลาครั้งแรกเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหตกใจมากเพราะว่าเดินไปไหนก็จะมีรปภ บ้านเราก็มีรอปรพอแต่ว่ารปรพที่ฟิลิปปินส์ที่มัน,นิลาเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราเพราะว่าเขาถือปืนกันคือ M16 นะะถือเหมือนทหารเหมือนตำรวจเลยเนี่ยเราก็ถามเพื่อนบอกว่าหัวเอาขนาดนี้เลยเหรอบอกใช่เพราะว่าอาชญากรรมสูงมากนะคะเนื่องจากปัญหายาเสพติดปัญหาความยากจนแต่ว่ากลับไปค้างหลังโดยเฉพาะช่วงหลังไปทํารายการอย่างน้อยปีละครั้งหรือว่าปีละสองครั้งเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นก็คือว่าภาพอย่างนั้นมันเห็นน้อยลงมากนะคะส่วนหนึ่งก็เขาก็เคลมนะคะว่าเป็นเพราะว่า ความเอาจริงเอาจังของการยกระดับความเป็นอยู่ของคนคนยากจนน้อยลงอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือท่านผู้นำเฮียบมากขึ้นนะคะสงครามปรับตามยาเสพติดซึ่งแน่นอนก็มีคนไม่เห็นด้วยแต่ว่าผลที่เห็นก็คือว่าเ,อาเรื่องของคนที่จะกล้าทำอัดยากรารมทท้องถนนนียมันก,มนก็มันก็เริ่มน้อยลงแต่เอาเป็นว่าโมเดลของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ถูกศรีลังกามองแล้วก็เอามาปรับใช้นะคะปัญหาของศรีลังกาเนี่ย อย่างที่บอกไปเนี่ยมันจะมันจะมีความซับซ้อนมากกว่าของฟิลิปปินส์ขึ้มนมานิดนึงเนื่องจากศรลังกาเนี่ยมันถูกใช้นอกเหนือจากการเส็บกันเองเนี่ยยังถูกใช้เป็นทางผ่านของการเดินทางของยาเสพติดด้วยนะคะเพราะว่าภูมิศาสตร์ที่เหมาะเจาะลงตัวนะคะศรีลังกาเนี่ย,ยคือถ้าเกิดดูแผนที่เนี่ยเขาอยู่ใต้อินเดีย แล้วก็จะเป็นเหมือนหยดน้ําลงมานะคะเพราะฉนั้นลักษณะภูมิของประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นเกาะเกาะใหญ่เลยแล้วก็การเป็นเกาะที่อยู่เชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรปนะคะก็เลยทำให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญ ของโลกมาแต่ไหนกต่ไรแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเส้นทางที่สมัยละอนนิคมเนี่ยอังกฤษก็ใช้เนเธอร์แลนด์ก็ใช้นะคะเป็นเมืองท่าสําคัญบนเส้นทางการค้าแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยู่ใกล้กับแหล่งผลิตยาเสพติดใหญ่ๆของโลกที่สําคัญสองแห่ง จริงๆไม่อยากใช้คำว่าความสำคัญเพราะความสำคัญนี้มันมีความหมายเป็น p o ซิทีฟนะคะแต่ว่านี่มันมันในแง่แต่ว่าเอาเป็นว่าอยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกสองแห่งก็คือแหล่งสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำก็อยู่ทางเหนือของประเทศไทยติดกับชายแดนพม่าแล้วก็ลาวนะคะอีกแหล่งหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินก็คือแหล่งเดือนเซียวทองคำนะคะซึ่งก็อยู่แถวแถวอิรัก อัฟกานิสถานแล้วก็ปากีสถานแถวนั้นเป็นจุดของการผลิตฝิ่นของโลกเลยนะคะโดยเฉพาะที่อัฟกา,านิสถานเพราะฉะนั้นการที่ศรีลังกาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีท่าเรือที่สําคัญการเดินเรือต้องผ่านไปผ่านมาทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดขนถ่ายยาเสพติดสําหรับเส้นทางตะวันออกและตกที่เติบโตเร็วที่สุดนะคะ คือดิฉันเนี่ยตอนที่ไปถามเรื่องนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยปรับปรามยาเสพติดของศรีลังกาก็คือถ้าเป็นบ้านเราก็คือท่านเลขาธิการปรปรสซึ่งก็ทํางานใกล้ชิดกับทางประธานาธิบดีนะคะวันที่ไปก็มีการจับยารายใหญ่ท่านก็ไปกับท่านประธานาธิบดีนะคะท่านเล่าให้ฟังว่ายาเสพติดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถูกเคลื่อนย้ายลงมาถึงชายฝั่งทางใต้ของอินเดีย แล้วก็ข้ามมาที่ศรีลังกาเวลามาเนี่ยเขาจะมากับเรือบรรทุกตู้สินค้าใหญ่ๆตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยฮะแล้วก็เอาเข้าฝั่งยังไงนะคะท่านก็เล่าเห้ดิันังว่าเวลาเอาเข้าฝั่งเขาจะใช้เป็นลักษณะกองทัพมดคือศรีลังกาเนี่ยประชากรจํานวนมากเนี่ยก็ทําอาชีพประมงเพราะว่าเป็นเป็นเกาะใช่ไหมฮะแล้วก็ประมงเอ่อก็เป็นอาชีพหลักของคนที่นั่นแหละนะ,ะเพราะนั้นเรือประมงเยอะมากแล้วก็จะมีเรือประมงประเภทแตกแถวที่แบบ อาจจะเหมือนกับหารายได้พิเศษอะไรก็ตามเนี่ยฮะก็คือรับจ้างขนยานะคะความยากลําบากก็คือว่าพอไม่ได้มาเป็นเรือลำใหญ่ๆแล้วเอาเรือเล็กๆโดยเฉพาะเรือประมงที่ชาวบ้านเขาแบบเข้าๆออกทุกวันเนี่ยมันก็ยากต่อการตรวจตาหรือว่าการจับ จากเจ้าหน้าที่เพราะว่าต่อให้มีเจ้าหน้าที่เยอะขนาดไหนการตระเวนจับก,กองทัพที่เป็นกองทัพมดเนี่ยมันก็ลําบากมากเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆเนี่ยรัฐบาลศีลังกาก็เลยเขาเรียกว่าให้ความสําคัญกับการตามจับรายใหญ่เพราะรายใหญ่เยอะมากยาส่วนใหญ่เนี่ย ที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะมาจากอัฟกานิสถานใช่ไหมฮะมาที่นี่เพื่อที่จะต่อไปยังทางยุโรปตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลศรีลังกาทําอยู่แต่ว่ายาจํานวนหนึ่งเนี่ยมันก็เอามาถูกใช้ในประเทศแล้วก็มีเด็กเนา่ยวชนเ,ออเข้าไปติดยาจํานวนมากเราก็มีโอกาสได้ไปเขาเรียกเป็น rehab นะ Re hab, รีแฮบภาษาอังกฤษก็คือ rehabilitation center ก็คือเป็นศูนย์ฟื้นฟ,นฟูคนติดยาเสพติดก็มีของรัฐบาลด้วยแต่ที่เราไปเนี่ยเป็นของวัด คล้ายๆกับวัดถ้ำกระบอกแต่ว่าวิธีการที่เขาใช้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เรื่องของร่างกายเท่าไหร่คือถ้ำกระบอกเนี่ยยิงก็เคยไปถ่ายสระคดีนะคะก็จะใช้วิธีการให้รับยาสมุนไพรนะคะแล้วก็คนที่เข้ารับการบําบัดก็จะก็จะอ้วกออกมานะคะแล้วก็ของเหลวในวร่างกายออกมาก็เขาก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าคลินซิ่งร่างกายหรือว่าทาความสะอาดร่างกายข้างใหนก็ ไม่แน่ใจว่ามีงานทางวิทยาศาสตร์รับรองหรือเปล่าว่ามันได้ผลแต่ว่าในแง่จิตใจมันได้แน่ๆนะคะแต่ว่าที่ศรีลังกาที่เราไปเนี่ยเจ้าอาวาสที่เป็นคน <c oughs> ตั้งก่อตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าที่นั่นเนี่ยจริงๆแล้วการบำบัดที่สําคัญมากกว่าทางร่างกายเนี่ยคือเรื่องของจิตใจ นะค,ะคนที่ติดยาเสพติดคนหนึ่งเนี่ยเล่าให้ดิฉันฟังแล้วก็เป็นคนที่แบบเวลไดเคเชตมากคือมีการศึกษาดีเคยเป็นนายธนาคารแล้วก็ไปใช้ยาเสพติดแล้วก็ติดมันนะคะเราใช้มาทุกอย่างใช้มาเป็น10ปีจนกระทั่งแบบว่าครอบครัวล่มสลายต้องออกจากงานเขาตัดสินใจหอบหิ้วกับระเป๋ามาบําบัดที่วัดเขาบอกอดิฉันบอกว่าจริงๆแล้วยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นหลักเลยในแง่ร่างกายเนี่ยเอาข้างจริง คุณติดมานานขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลิกได้สักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยไอ้พวกอันนี้จากจากปากคำเขานะไอ้พวกสารที่มันอยู่ในร่างกายที่มันเป็นสารเสปติดเนี่ยมันออกไปหมดแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าการที่คนเนี่ยไม่สามารถเลิกได้เนี่ยเพราะว่าใจอ่อนแอเพราะฉะนั้นที่วัดนี้เนี่ยเขาก็เลยเน้นในเรื่องของการฝึกจิตใจมากกว่าเรื่องของการให้กินสมุนไพรละอ้วออกมานะฮะก็คือการฝึกจิตใจ สำคัญมากเนี่ยจุดใหญ่ก็คือว่าทําให้คนที่ติดยาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าเพราะว่าคนที่ติดยาส่วนใหญ่อะมักจะไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็ขาดระเบียบวินัยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝึกที่นั่นเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งให้ให้เริ่มทํางานที่ดูเหมือนเป็นงานที่ไม่สลักสําคัญอะไรแต่ว่า มันสร้างความหมายสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายให้กับชีวิตไปเรื่อ,ๆอยๆเช่นตื่นมาทุกวันตรงเวลาตีห้านะะแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนะะการอยู่กับคนที่มีปัญหาเดียวกันแชร์กันอะไรกันก็ช่วยนะะแล้วก็ทำเป็นกิจวัตรเลยตื่นมาอาจจะกวาดวัดอาจจะทำความสะอาดทำอะไรทำนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่เข้าไปบำบัดนเนี่ยคนนี้ก็บอกดิฉันว่ามันเปลี่ยนตัวเขาได้พอเขาเริ่มรู้สึกว่า ตื่นมาเนี่ยมันมี Purpose หรือว่ามีจุดประสงค์ในชีวิตแล้วทำอะไรกวาดลานวัดเสร็จแล้วเห็นลานสะอาดนะฮะซักผ้าตัวเองเสร็จแล้วเห็นผ้าตัวเองสะอาดไปคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนดีขึ้นอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองตัวเองก็ทำประโยชน์ตัวเองก็มีคุณค่าเป้าหมายในชีวิตมันเริ่มมานะคะเพราะฉะนั้นที่เนี้ยเขาก็จะให้ใช้วิธีการฝึกแบบเนี้ยไปเรื่อย อาจจะเป็นบางคนอยู่6เดือนบางคนอยู่1ปีบางคนอยู่2ปีแล้วแต่ความแข็งแรงแล้วแต่ความาภูม่มต้านทานในร่างกายทางจิตใจของคนที่ไม่เหมือนกันนะคะก็คนที่เราคุยด้วยเนี่ยก็เลิกได้นะคะเลิกได้สนิทแล้วก็เปรารนาตัวเองเป็นอาสาสมัครแล้วก็ช่วยคนอื่นต่อแล้วก็ส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็น เด็กผู้ชายอยู่ในวัยรุ่นวัยหนุ่มเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะก็น่าสนใจมากอันแรกก็คือวิวธีหรือว่าการ approach การเลิกยาของที่นี่น่าสนใจนะฮะประเด็นน่าสนใจที่สองที่อยากจะชวนคุยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็น interactive หรือว่าการแลกเปลี่ยนกันได้ก็จะสนุกมากก็คือเรื่องของโทษนะคะศิลังการนี่ย ย้อนกลับไปตอนที่ปัฒธานาธิบดีของศีลังกาไปที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเห็นวิธีของดูเตอร์เต,เต้เนี่ยก็อยากเอาบ้างนะคะอยากเอาบ้างฟิลิปปินส์ไม่มีกฎหมายประหารชีวิตแต่ว่าดูเตอร์เต้เตใช้วิธีการที่ให้ตำรวจเนี่ยใช้ไม้แข็งกับคนใช้ยาแล้วก็คนเสพยาได้เพราะนั้นก็จะเกิดการฆ่าตัดตอนการอะไรเยอะมากนะฮะแต่ว่าศีลังกาเนี่ยมีกฎหมายประหารชีวิต แต่ว่าไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้มานานมากแล้วนะคะนานมากก็สักใช้ครั้งสุดท้ายประมาณขอดูตัวเลขนิดหนึ่งนะคะ43ปีแล้วนะคะคือมีโทษประหารชีวิตแต่ไม่ได้ใช้มา43ปีแล้วเพราะฉะนั้นพอท่านประธานาธิบดีบอกว่าเอ๊ะปัญหายาเสพติดบ,บ้านเราเนี่ยมันเริ่มที่จะรุนแรงจนจะวควบคุมไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะโทษนี้กลับมานะะก็มีการประกาศ ว่าจะเอาโทษน,นี้กลับมาแล้วก็ปัญหาก็คือว่าเพชฌฆาตหรือว่าคนที่ทําหน้าที่ประหารชีวิตเนี่ยแก่หมดแล้วนะเราก็พยายามไปตามหาแต่ว,ว่าแบบไม่มีใครอยากจะคุยด้วยเพราะว่าทุกคนอยู่ในสภาพที่แบบวัยชาราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลศิรลังกาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวจะเห็นว่ามีการประกาศรับสมัคร เพชคาตนะคะลงหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแล้วก็คุณสมบัติที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็ชัดเจนมากเหมือนประกาศงานเป็นแคสซิฟายหน้าแคสซิฟายเลยเนี่ยหนังสือพิมพ์ต้องมีจิตใจที่แข็งแกรง่งต้องเป็นสัญชาติศรีลังกาออท่านเลขาธิการปรปรสอบอกว่ามีฝรั่งไปสมัครด้วยนะแต่ว่าไม่รับเราเฉพาะศรีลังกานะฮะอายุต้อง18-45ปีแล้วก็อัตราเงินเดือนเนี่ยก็สูงกว่าข้าราชการธรรมดานะคะ แล้วก็ถ้าเกิดได้รับการคัดเลือกก็จะมีเงินสวัสดิการหลังเกษียณด้วยนะฮะตอนที่เราสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการปรปรสก็สักประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะคะท่านก็บอกว่าก็มีคนสมัครมาเยอะออล่าสุดดิฉันได้ข่าวนะคะว่าสรุปเขามีการคัดเลือกแล้วแล้วก็ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยทางรัฐบาลศรีลังกาก็ประกาศว่าได้ตําแหน่งเลชานารครบแล้ว2คนนะคะทางสื่อของรัฐเนี่ยเขาเปิดเผยว่าข้อมูลของคนที่ส่งใบสมัครมามีมากกว่าร้อยคน อก็มีคนสนใจงานเยอะเหมือนกันนะแล้วก็คนที่เป็นชาวต่างชาติน่ะมีคนบริการสองคนแล้วก็มีผู้หญิงอ่ะส่งเข้ามาด้วยแต่ว่าไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เขาต้องการนะคะเพราะว่าเขาต้องการคนศีลังกาเป็นผู้ชายเท่านั้นก็สรุปแล้วสองคนซึ่งตอนนี้สองคนก็เข้ารับฝึกอบรมการเป็นเพชรฆาตสองสัปดาห์นะคะวิธีการประหารชีวิตในศีลังกาเนี่ยใช้วิธีแขวนคอ ก็พยายามถามวันนั้นท่านก็ถามท่านเลขาธิการปปสว่าทำไมถึงใช้วิธีการแขวนคอท่านก็บอกว่าเอออันนี้ก็ไม่ทราบก็เป็นคําถามที่ดีแต่ไม่ทราบถ้าเปรียบเทียบบ้านเราบ้านเราเนี่ยมีโทษประหารชีวิตแล้วก็ใช้ล่าสุดเนี่ยคือเมื่อปีที่แล้วจําได้ไหมมีกรณีของออผู้ชายที่ไปชิงโทรศัพท์มือถือของเด็กเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะแล้วก็ไปฆ่าน้องเขานะ,ะแล้วก็ปรากฏว่าสาร ทั้งชั้นต้นอุทธรแล้วก็ดีกาตัดสินประหารชีวิตเมื่อปีที่แล้วก็เป็นการประหารชีวิตครั้งแรกในรอบ9ปีหลังจากที่เราไม่ได้ใช้มา9ปีเนี่ยเป็นครั้งแรกซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีองค์กร สิทธิ์นะะอย่างอ m ม e s ส y International หรือว่าทางสาภาพยุโรปก็ออกมาคัดค้านนะะว่าไม่ควรจะใช้แต่ว่าทางรัฐบาลก็บอกว่าออมันต้องมีมาตรการเพราะคดีนี้มันคดีแบบสั่นสะเทือนขวัญอุจจารมากนะะก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราถกเถียงกันว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการหาชีวิตแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยวิธีการประหารเนี่ยตอนนี้ใช้วิธีการฉีดยานะคะเยนเคยเข้าไปทำสารคดีให้ BBC ที่คุกบางขวางเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ตอนที่เข้าไปทำเนี่ยเขาเพิ่งเอาวิธีการฉีดยาเข้ามาใช้แล้วก็เขาพาไปดูหลานประหารซึ่งเป็นการประหารก่อนที่จะมีการฉีดยาเนี่ยคือแบบต้องบอกเลยว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากไปอีกรอบหนึ่งอ่ะนึกออกมาเข้าไปในห้องเนี่ยยังได้กลิ่นเลือดอยู่เลยคือแต่ก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยใช้วิธีการจับนักโทษเนี่ยขึง เขาเรียกเป็นเป็นไม้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการหญิงเป้านะคะแล้วก็เราก็มีโอกาสได้คุยกับเพชฌฆาตก็เปิดเผยหน้าตาเปิดเผยชื่อไม่ได้เพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะคะเขาก็บอกเราว่าวิธีการหญิงเป้าเนี่ยก็ก็ทรมานนักโทษพอสมควรนะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ไม่ได้เข้าเป้าอย่างที่คิดนะเนื่องจากบางทีอาจจะมีการขยับ บางทีแพทย์ชาตอาจจะแบบเสียสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันหัวใจมันก็มนุษย์นะเวลาเรารู้สึกแบบจะทําอะไรก็ทําอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกแบบสั่นสะเทือนได้บางทีไม่โดนเป้าเนี่ยนักโทษก็ทรมานดิ้นอยู่แล้วก็ต้องใช้ปืนหลายนัดเหมือนกันก็ก็สยดสยองมากคือแค่ฟังเล่าก็สยดสยองแล้วเรามีโอกาสไปเห็นห้องประหารจริงๆกลิ่นเลือดยังแบบกลับมานอนไม่หลับเลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นที่เข้าไปทาเนี่ยเขาก็พาไปดู เขาเรียกเป็นวิธีการประหารชีวิตแบบใหม่ก็คือการใช้ยานะฮะก็จะมี3ขั้นตอนด้วยกันก็คือการฉีดยาให้ให้ผ่อนคลายนะฮะแล้วก็ฉีดให้หลับแล้วก็ฉีดให้เสียชีวิตซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นวิธีการที่ซีวิไลกว่านะ,ะแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็คือการพรากชีวิตของคนคนหนึ่งไปซึ่ง ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะก็เออก็น่าจะเป็นประเด็นถกเถียงกันอีกนานนะคะแต่ว่าในศรีลังกาเนี่ยตอนที่เอาโทษประหารชีวิตกลับมาจริงๆก็มีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเหมือนสังคมอื่นๆนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปถามคนทั้งประเทศแต่ว่าถามคนที่เขาอยู่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นคนที่เราไปสัมภาษณ์ที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดเนี่ย คนที่บอกว่ามีการศึกษาดีๆแล้วก็มีงานดีๆทำเนี่ยเราก็ถามว่าเขาเห็นด้วยไหมกับการที่ศรีลังกาเอาโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ใหม่เขาบอกในฐานะคนที่เป็นเหยื่อคนที่เคยตกอยู่ในวงวนยาเสพติดเนี่ยเขาไม่คิดว่าการพรากชีวิตของคนคนหนึ่งไปแบบตา,ต,า,ต,าต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะคะแต่น่าสนใจอีกอย่างคือเราก็ไปถามพระซึ่งเป็นคนที่ก่อตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดท่านก็บอกว่าจริงๆแล้ว ท่านก็ไม่ได้คัดค้านโทษประหารชีวิตถ้าโทษนี้เนี่ยไปลงโทษคนที่เป็นรายใหญ่คือรายย่อยรวมถึงผู้ใช้เนี่ยคือเหยื่อนะคะพวกเนี้ยควรจะได้รับการบําบัดอย่างที่ท่านทาแต่ว่าพวกรายใหญ่ๆเนี่ยถ้าโทษประหารชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีการใช้โทษประหารชีวิตเอาไม่อยู่เพราะว่าเวลาพูดถึงรายใหญ่ใหญ่มากคือใหญ่แบบ เอาคาโปนใหญ่แบบว่าเป็นแก๊งแบบข้ามชาติเลยซึ่งท่านบอกว่ามันมันต้องแบบเนี้ยไม่งั้นเอาไม่อยู่นะคะซึ่งก็ก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นความเห็นนะคะก็สรุปแล้วเนี่ยเข้าใจว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะมีการประหารชีวิตเกิดขึ้นในศรีลังกาหลังจากที่ไม่ทำมา 40, 40กว่าปีนะคะเพราะว่าได้เพชคาตแล้วนะสองคนแล้วก็ <c oughs> ตอนที่คุยกับทนเลขาธทการปรปรสท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมี คนที่อยู่ในขายการถูกประหารชีวิตเนี่ยประมาณ1ิบกว่าคนนะคะแล้วก็พอได้เพฌคาดปับ๊บพัฒนาที่ดีเซนปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มกระบวนการได้ทันทีนะคะก็ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอะถึงเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็มากระตกต่อมคิดเราไไ้เหมือนกันว่าเราจะเห็นกับเรื่องนี้ยังไงนะคะหึงตัวดิชันเนี่ยถ้าถามว่าเห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตหรือเปล่าเนี่ยตอบแบบนางเอกเนี่ยนะตอบแบบตอบแบบ ตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเราไม่คิดว่าการเอาชีวิตคนใดคนหนึ่งให้ตายตกตามกันเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาแต่ถ้าเกิด คนในครอบครัวของเราหรือคนที่เรารักเนี่ยถูกกระทำเยอะมากๆเนี่ยก็เราก็เราก,เราก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าเราจะคิดกับเรื่องนั้นยังไงนึกออกมาเวลาเราถูกกระทําขนาดไม่เอาชีวิตเราไม่เอาอะไรเราเนี่ยเรายังโกรธจนรู้สึกบางทีแบบแหมอยากจะแบบเข้าไปบีบคออะไรเงี้ยเคยเป็นไหมแต่พอหายโกรธแล้วเราก็จะรู้สึกเอ,อิโปร่งได้เพราะนั้นมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องยากมากนะแต่ว่าก็มีรายงานของของอ,อ,องค์กรที่ทําเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดของ UN นะคะซึ่งเขาออกรายงานมาทุกปีเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการใช้โทษประหารเนี่ยมันมีหลักฐานทางสถิติชี้แล้วว่ามันไม่ได้ผลนะคะเขาบอกว่าทําไมถึงเขาดูจากไหนเขาไปดูจากจํานวนของการผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะฝิ่นซึ่ง ทำเยอะในอัฟกานิสถานนะคะเฮโรอีนอะไรพวกนี้มันไม่ลดลงเลยแต่ว่ามันเพิ่มอย่างมีนัยสําคัญในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาทั้งๆท,ท,ที่หลายประเทศเนี่ยมีการใช้โทษประหารชีวิตแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่อย่างอย่างอย่างศรีลังกาเนี่ยเพราะนั้นองค์กรอย่าง UN ี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะคะอย่างประเทศที่เขาแบบ เคารพเรื่องสิทธิมากๆอย่างสหภาพยุโรปก็ไม่เห็นด้วยแต่นายสหรัฐเนี่ยสหรัฐบังรัฐเนี่ยมีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ถกเถียงกันได้แบบต้องบอกว่าไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ว่าถ้าถามหลักการเนี่ยเ,เดียนก็ไม่เห็นด้วยไม่ทราบว,ว่าท่านผู้ฟังคิดยังไงนะคะก็ติดตามรายการเรื่องของอยาเสพติดและโทษประหารชีวิตของศิลลังกาได้ ใน YouTube ของเรานะคะรอบโรคบายการุณาโูรคศรสีออกอากาศไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนคราวหน้าจะเจอกันเรื่องอะไรยังไม่บอกนะคะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วจะบอกค่ะสวัสดีค่ะ